ขอต้อนรับนะเข้าสู่ตัวของหลักสูตรนะคะเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการนะหรือที่เรารู้จักกันในนามของฟู้ดเซอร์วิสนะคะในระดับปริญญาโทค่ะวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยนะคะกับประธานหลักสูตรนะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะสวามินีนะคะสวามินีค่ะนวลแขกคุณนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์อรชรสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรจะมาบอกเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับตัวของหลักสูตรไหมคะแล้วควรจะเปิดกล้องนิดนึงค่ะค่ะพอดีคอนโทรลไว้อยู่ค่ะเปิดไม่ได้ค่ะโอเคค่ะได้เลยทางโพสโอเคนะคะเห็นหรือยังเอ่ยเห็นอาจารย์แล้วค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรฟู้ดเซอร์วิสของเรานะคะขออนุญาตแชร์หน้าจอเพิ่มเติมนะคะจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะได้เลยค่ะทุกท่านเห็นหน้าจอไหมคะตรงนี้เห็นชัดเจนค่ะอาจารย์เห็นชัดเจนนะคะขออธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรตัวฟู้ดเซอร์วิสนะคะจุดเด่นของหลักสูตรเราเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเราสอนเป็นแบบถ้าเป็นภาคบรรยายนะคะเราสอนแบบออนไลน์ 100% ค่ะสำหรับภาคบรรยายนะคะแล้วเราก็ยืดหยุ่นเวลาให้กับผู้เรียนด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มีงานประจำนะคะหรือบางท่านไม่สะดวกตรงนี้เราให้เป็นออนไลน์เลยนะคะผู้เรียนเนี่ยสามารถมาดูในเวลาที่เรากำหนดหรือว่ามาตามคลิปเรียนย้อนหลังได้เลยไม่มีปัญหานะคะส่วนหลักสูตรเราเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็ทำอาหารด้วยเรามีภาคปฏิบัตินะคะภาคปฏิบัติเนี่ยเราก็ยังเข้ามาปฏิบัติที่คณะอุตสาหกรรมอาหารค่ะแต่เป็นเวลาตามที่กลุ่มผู้เรียนได้ตกลงกันค่ะคือเรา flexible ให้กับกลุ่มผู้เรียนตรงนี้และที่สำคัญนะคะจุดเด่นของหลักสูตรเราไม่จำกัดสาขาวุฒิการศึกษาค่ะไม่ว่าท่านจะจบอะไรมาในวุฒิปริญญาตรีนะคะพอตอนนี้ท่านอยากจะต่อมาเรียนโทกับเรานะคะท่านจบอะไรมาเรารับหมดขอให้ท่านมีใจรักในการบริการทำอาหารการบริการอาหารหรือคิดว่าการเรียนตรงนี้เนี่ยท่านสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะคะเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะดูเราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะนะคะส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตรงนี้เนี่ยบัณฑิตนะคะที่จบในหลักสูตรนี้เนี่ยเรามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือบัณฑิตเนี่ยจะมีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทั้ง3ด้านนะคะก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารตรงนี้เนี่ยร่วมกับศิลปะของการประกอบอาหารนะคะมีความรู้ทางด้านฟู้ดไซส์มาบวกกับทักษะในการประกอบอาหารการคุกกิ้งแล้วก็มาบวกกับอีกหนึ่งทักษะก็คือทักษะการจัดการการบริหารจัดการหรือ management ตรงนี้นะคะมาร่วมเข้าด้วยกันใช้3ทักษะเนี้ยในการวิเคราะห์แก้ปัญหาในเกี่ยวกับวิชาชีพที่ท่านกำลังทำอยู่นะคะเกี่ยวกับการบริการอาหารโดยหลักสูตรของเรามีการแบ่งเป็น2แขนงนะคะบัณฑิตมีทักษะ3ด้านตรงนี้แล้วก็มีการแบ่งแยกออกเป็น2แขนงแขนงแรกเราเรียกว่ากลุ่มวิชาทักษะผู้ประกอบการหรือ entrepreneur นะคะแล้วอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสำหรับธุรกิจบริการอาหารหรือเราเรียกสั้นๆว่า R&D นะคะ2แขนงของเราก็คือ entrepreneur หรือ R&D ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรของเราสามารถเลือกได้แขนงใดแขนงหนึ่งนะคะตามความถนัดตามความชอบของตนเองทีนี้เนี่ยกลุ่มทักษะผู้ประกอบการนะคะก็จะเน้นวิชาที่สามารถนำไปใช้เกี่ยวกับเนี่ยค่ะการดำเนินธุรกิจเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในอนาคตต่อไปได้นะคะในชั้นปีที่หนึ่งแล้วก็คาดหวังว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานนะคะตรงนี้แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและจัดการธุรกิจบริการอาหารด้วยแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างตราสินค้าอาหารตรงนี้เรื่องแบรนดิ้งการทำธุรกิจสำคัญมากนะคะเราก็จะเน้นให้กับกลุ่มวิชาทักษะผู้ประกอบการนะคะส่วนพอขึ้นชั้นปีที่2แล้วเนี่ยผู้เรียนนะคะก็ควรจะมีความสามารถในการดำเนินงานบริหารบริการอาหารอย่างมืออาชีพได้นะคะอันนี้เราจะได้เรียนในวิชาที่เรียกว่าภัตตาการจำลองนะคะที่เราเรียกสั้นๆย่อๆนะคะจริงๆชื่อวิชาจะเต็มยาวกว่านี้แล้วก็สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาเนี่ยทั้งเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารแล้วก็การบริหารจัดการนะคะมาดำเนินงานบริการอาหารได้นะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่ม R&D ตรงนี้เราก็จะเน้นนะคะเน้นให้นำความรู้เนี่ยที่นักศึกษาได้เรียนเนี่ยที่บัณฑิตได้เรียนนะคะไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจบริการอาหารเป็น R&D ให้กับธุรกิจบริการอาหารได้ด้วยนะคะก็ต้องเรียนตัววิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเหมือนกันในชั้นปีที่1นะคะแล้วก็ต้องเข้าใจถึงตัวอินกรีเดียนต์ตัวส่วนผสมสารเติมแต่งในการประกอบอาหารตรงนี้มีความเข้าใจตรงนี้เพื่อการนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องมีการเข้าใจเกี่ยวกับอาหารนวัตกรรมรูปแบบใหม่พวก modernist cooking molecular gastronomy พวกนี้กลุ่มนี้ต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็มีความรู้ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับธุรกิจบริการอาหารได้ด้วยนะคะส่วนชั้นปีที่2เนี่ยก็นำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ได้นะคะทีนี้ถ้ามาดูโครงสร้างของหลักสูตรนะคะเรามีการแบ่งเป็น2แขนงก็คือผู้ประกอบการและ R&D ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแต่ละแขนงเองก็มีการแบ่งการเรียนออกเป็นอีก2แผนค่ะ2แผนนะคะขอเรียกย่อๆว่าเป็นแผนกอและก็แผนขอนะคะไอตัววิชาปรับพื้นฐานหรือตัววิชาบังคับอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าตัววิชาหมวดบังคับเนี่ยเรียนเหมือนกันนะคะ2แผนตรงนี้เนี่ยมีความต่างกันตรงที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือเป็นค้นคว้าอิสระค่ะแผนกก็คือนักศึกษาเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์นะคะในขณะที่แผนขอนักศึกษาเลือกที่จะทำค้นคว้าอิสระหรือ IS นะคะจำนวนหน่วยกิจก็จะน้อยกว่ากันวิทยานิพนธ์เข้มข้นคอนเซนเทรตมากกว่าเป็น12หน่วยกิจในขณะที่ค้นคว้าอิสระจะมีความเบาบางมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็น6หน่วยกิจแต่กลุ่มที่เลือกเรียนแผนขอนั้นก็จะต้องมาเรียนหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาอีก6หน่วยกิจนะคะเพื่อให้หน่วยกิจรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับตัวแผนกอนะคะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็จะมีจำนวนหน่วยกิจรวมตลอดทั้งหลักสูตรทั้งหมด40หน่วยกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นแผนกหรือแผนขอได้เรียน40หน่วยกิจเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันแค่ว่าเลือกทำวิทยานิพนธ์หรือเลือกทำ IS ถ้าเลือกทำ IS ก็เรียนวิชาที่เป็นหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติมอีก2รายวิชานะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีตัววิชาปรับพื้นฐานเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจุดเด่นของหลักสูตรคือเรารับปริญญาตรีทุกสาขาจบวุฒิปริญญาตรีมาทุกสาขาไม่จำกัดวุฒินะคะทีนี้เนี่ยบางท่านจบไซส์มาจบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารมาอยู่แล้วมีความรู้ด้านนี้มาเต็มๆนะคะแต่ความรู้ในสกิลคุกกิ้งยังไม่มีเรามีวิชาปรับพื้นฐานค่ะให้มาเรียนหลักการเตรียมและการประกอบอาหารหรือบางท่านเป็นเชฟจบคูลินารีจบคุกกิ้งจบสกิลทางด้านการประกอบอาหารดีมากๆอยู่แล้วแต่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็ให้มาเรียนวิชาปรับพื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้นตรงนี้ค่ะ2ตัวนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เราไม่นับหน่วยกิจเป็นวิชาปรับพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานตรงนี้นะคะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นต่อไปที่เราจะไปเริ่มเรียนวิชาอื่นๆเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะได้เคลียร์มากขึ้นค่ะทีนี้
ตรงนี้ก็จะเป็นหมวดวิชาบังคับนะคะที่ไม่ว่าจะเลือกนักศึกษาจะเลือกแผนที่เป็นแขนงที่เป็นผู้ประกอบการหรือแขนงที่เป็น R&D วิชาเหล่านี้ต้องเรียนค่ะต้องเรียนทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเตรียมและประกอบอาหารนะคะการฝึกทักษะการดำเนินงานบริการอาหารอย่างมืออาชีพหรือแม้กระทั่งสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการบริการอาหารนะคะมีการเรียนเทคนิควิจัยสำหรับธุรกิจบริการอาหารโภชนาการสำหรับการประกอบอาหารอันนี้สำคัญมากหรือแม้กระทั่ง current issue นะคะหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและธุรกิจบริการอาหารแล้วก็พวกหลักการดำเนินธุรกิจบริการอาหารทุกคนเรียนวิชาเหล่านี้นะคะทีนี้เนี่ยจะมีกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาเลือกของกลุ่มทักษะผู้ประกอบการนะคะก็จะมีอันนี้ยังเป็นวิชาขอโทษค่ะอันนี้ก็ยังเป็นวิชาที่กลุ่มผู้ประกอบการต้องเรียนนะคะกลุ่มองค์ประกอบค่ะก็จะเรียนวิชาที่แตกต่างกันก็คือมีการเรียนเนี่ยค่ะการจัดธุรกิจบริการอาหารแอปพลิเคชันออนไลน์และการตลาดดิจิทัลในธุรกิจบริการอาหารแล้วก็การออกแบบและการสร้างตราสินค้าอาหาร food branding and styling นะคะอันนี้เป็นวิชาของกลุ่มผู้ประกอบการต้องเรียนตรงนี้นะคะในขณะที่กลุ่ม R&D เนี่ยก็จะเรียนเป็นวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินทางประสาทสัมผัสในธุรกิจบริการอาหารนะคะแล้วก็เรียนวิชาเกี่ยวกับสารส่วนผสมและสารเติมแต่งในการประกอบอาหารแล้วก็การปรุงอาหารสมัยใหม่อาหารนวัตกรรมอันนี้เป็นรายวิชาของกลุ่ม R&D นะคะแตกต่างกันคนที่เลือกEntrepreneurก็จะไม่ได้เรียน3วิชานี้เช่นเดียวกันคนที่เลือก R&D ก็จะไม่ได้เรียน3วิชานี้นะคะทีนี้เนี่ยตรงวิชาเลือกนะคะตรงรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกเนี่ยสำหรับคนที่เลือกแผนขอที่ทำ IS นะคะที่เมื่อข้างต้นได้แจ้งไปแล้วว่าเขาจะต้องเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติมอีก2วิชาเพื่อให้ได้6หน่วยกิตอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มวิชาเลือกนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาทางด้านไหนใครมีความสนใจเกี่ยวกับด้านคุกกิ้งก็จะเลือกหมวดที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะคะใครมีความสนใจเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การอาหารอาจจะเลือกตัวที่เป็นสีส้มๆตรงนี้นะคะหรือถ้าท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับทางด้านบริหารการจัดการด้าน management ก็จะเลือกวิชาตรงนี้ค่ะที่เป็นสีม่วงๆตรงนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิชาอื่นๆนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเรียนเพื่อให้ครบ40หน่วยกิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมมนาวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระตรงนี้คือเลือกนะคะทีนี้มีการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับคนที่เลือกแผนกอแล้วก็มีการสอบ IS หรือค้นคว้าอิสระสำหรับคนที่เลือกแผนขอนะคะและก็มีการสอบประมวลความรู้และก็มีการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นรายวิชานะคะเป็นรายวิชาที่ว่าปีหนึ่งเรียนอะไรบ้างสำหรับแต่ละแผนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ที่บอกเป็นวิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหลักการเตรียมและการประกอบอาหารนะคะเทอม1เทอม2นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนนะคะเข้ามาในแต่ละเทอมเนี่ยจะต้องได้เรียนวิชาเหล่านี้นะคะค่ะเราจะเห็นว่าช่วงปีแรกเนี่ยจะเป็นการเรียนที่เป็นปฏิบัตินิดหน่อยสำหรับวิชาที่มีปฏิบัตินะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเลคเชอร์นะคะมีแล้วก็เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะแต่จะมีตอนช่วงปี2นี่แหละค่ะที่ว่ามีวิชาที่เป็นปฏิบัติเราอาจจะนัดหมายเวลากับผู้เรียนเข้ามาเรียนเป็นช่วงอันนี้เรา flexible นะคะตามตกลงกันเลยนะคะแล้วก็เราคาดหวังให้ผู้เรียนเนี่ยจบภายใน2ปี
นะคะดังนั้นเนี่ยตอนช่วงขึ้นปีที่2เนี่ยผู้เรียนก็คือต้องเริ่มทำวิทยานิพนธ์หรือเริ่มทำ IS ของตัวเองแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ละแบบนะคะเนี่ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาประมาณนี้ค่ะเห็นรายวิชาเราน่าเรียนมากเลยนะคะแล้วก็เรายังแบ่งตัวของรายวิชาใช่ไหมคะอาจารย์ให้เหมาะกับกลุ่มเนาะของคนที่จะไปทำงานไปต่อยอดดีกว่านะคะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะก็จะมีทั้งผู้ประกอบการเนาะแล้วก็ตัวของคนที่อยากจะพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารด้วยใช่ไหมคะมีคำถามหรือข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรียนไปเนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนกับเราอาจจะลงผู้ประกอบการแต่เราสนใจในรายวิชาที่เป็นรายวิชาของการทำ R&D ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถไปลงได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเราจะต้องเรียนในส่วนนั้นไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าเรียนเลือกสาขานี้แล้วสาขาแขนงนี้แล้วก็อยากจะเรียนรู้ตรงนี้ด้วยคำถามนี้ไม่แน่ใจเลยไม่ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ประพันธ์ด้วยได้ไหมคะว่าเป็นไปได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอเก็บคำถามนี้ไว้แล้วกันมันเด้งขึ้นมาเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราไปในส่วนของ question and answer นะคะในส่วนนี้ดีกว่าแต่ว่าความที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้เนี่ยคือหนึ่งเลยเราสามารถเรียนออนไลน์ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ lecture online 100% เหมาะสำหรับคนที่เทียบว่าทำงานแล้วก็ได้นะคะหรือว่าแบบคนที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพก็ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้เรียกว่าเปิดโอเพนเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดก็คือสำคัญมากๆเลยว่าเป็นคนที่มีจิตใจรักใช่ไหมคะในการทำอาหารนะก็มาสมัครกับเราได้เปิดทั้งหมดเลยนะคะปริญญาตรีทุกหลักสูตรเลยทีเดียวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์สวามินีนะคะอาจารย์อิมแล้วกันนะคะขออนุญาตนะคะจะยังอยู่กับเราตรงนี้นะคะถ้าใครมีคำถามและข้อสงสัยตะกี้ขอคำถามแปะไปก่อนนะคะนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์อิมจะยังอยู่กับเรานะใครมีคำถามข้อสงสัยก็สามารถนะคะพิมพ์มาได้นะคะหรือว่าถามมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาต move ไปยังเซกชันถัดไปเลยนะคะแน่นอนนะคะฟังรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วอุ๊ยน่าสนใจมากเลยนะคะมีทั้งรายวิชานะที่เหมาะกับคนแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันซิว่าอาจารย์นะคะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนนะในรายวิชานี้นะคะในหลักสูตรนี้นะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรยังไงนะคะวิชาของอาจารย์จะน่าสนใจขนาดไหนนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ปิ่นศิโลดมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์อรชรและสวัสดีผู้เข้าร่วมชมFacebook Live ของคณะอุตสาหกรรมอาหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของเรานะครับค่ะได้ค่ะจริงๆหนูไม่ต้องเป็นวิธีกรก็ได้นะอาจารย์ขอถามหน่อยนึงค่ะว่าอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์สอนวิชาอะไรในหลักสูตรบ้างแล้วก็วิชาเหล่านั้นเนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับอะไรอะคะถามหน่อยนึงแต่จะตอบยาวๆนะครับเชิญเลยค่ะครับก็จริงๆแล้วหลักสูตรมีเรียกว่าวัตถุประสงค์มีเป้าหมายของหลักสูตรชัดตามที่ท่านประธานหลักสูตรอาจารย์ดร.สวามินีได้นำเสนอไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเราจริงๆไม่ได้เพิ่งเปิดนะครับเรามีการเปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ปี2546นะครับโดยใช้ชื่อว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหารณสมัยนั้นเกือบ20ปีแล้วนะครับเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันเราใช้หลักสูตรปีพ.ศ. 2564นะครับซึ่งมีรุ่นแรกคือปีนี้นะครับจริงๆสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รับรุ่นแรกสำหรับหลักสูตรนี้นะครับก็เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการนะครับซึ่งเราชื่อสาขานี้เราปรับปรุงมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายวิชาเรียนเนี่ยก็จะมีความทันสมัยและเหมาะกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบันเหมาะกับความสนใจของผู้เรียนและเหมาะกับความเรียกว่าอะไรนะครับความต้องการนะครับของตลาดแรงงานด้วยนะครับทีนี้กรณีของรายวิชาก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนเนี่ยเราค่อนข้างออกแบบหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากๆนะครับทั้งในเรื่องของความสนใจในเรื่องของเวลาเรียนนะครับเวลาเรียนนี้ยืดหยุ่นอย่างมากเลยอย่างที่
อาจารย์อิมได้นำเสนอไปนะครับเราเรียนวิชาบรรยายนี่เราเรียนถ้าเป็นเลคเชอร์เราออนไลน์ 100% นะครับหน้าตารางสอนเราก็กำหนดไว้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าผู้เรียนเนี่ยว่างและตรงกับหน้าตารางสอนก็จะได้เรียนแบบไลฟ์นะครับแต่ถ้าผู้เรียนบังเอิญไม่ว่างในวิชานั้นที่ตรงกับหน้าตารางสอนก็สามารถมาเรียนเวลาไหนก็ได้ตามที่ผู้เรียนสะดวกแล้วก็มีเวลาบริหารจัดการเวลาเองเลยนะครับแต่แน่นอนแหละก็มีการกำหนดเวลาว่าไม่ใช่ดินพ่อหางหมูนะครับว่าของสัปดาห์นี้แล้วก็ยังไม่เรียนสัปดาห์ถัดไปมาแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปเรียนนะครับเราก็มีการติดตามมีการให้ส่งการบ้านมีการติดตามผู้เรียนนะครับเพื่อต้องการให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้จริงๆนะครับสำหรับวิชาปฏิบัติการนั้นนะครับเราพยายามสร้างความยืดหยุ่นให้บางท่านผู้เรียนบางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอาจจะมาไม่ได้เลยมาได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เราก็พยายามจัดนะผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการสะดวกเวลาเรียนเวลาไหนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันตกลงกันว่าวิชาปฏิบัติการจะมาเรียนในวันไหนเวลาไหนดีนะครับอันนั้นเราก็สร้างความยืดหยุ่นนอกจากนี้ก็ยังยืดหยุ่นในรายวิชานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรายวิชาเน้นในแขนงของการเป็นผู้ประกอบการก็จะมีกลุ่มรายวิชาบังคับให้เลือกเรียน3วิชานะครับถ้าเป็น R&D นะครับธุรกิจบริการอาหารเนี่ยยังไม่มีบุคลากรที่ผลิตออกมาแล้วเป็น R&D โดยเฉพาะเรามี R&D สำหรับป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแต่เรายังไม่เคยมี R&D ที่ป้อนให้กับธุรกิจบริการอาหารเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของหลักสูตรของเรานะครับที่พยายามสร้างบุคลากรที่มีทักษะเป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับกลับมาที่คำถามรายวิชานะครับในฐานะที่ตัวเองก็เป็นกรรมการประจำหลักสูตรด้วยและสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบด้วยนะจริงๆทุกรายวิชาเนี่ยเราผ่านการกัดกรองและก็คิดอย่างไม่ใช่คิดเองด้วยนะครับถามผู้เชี่ยวชาญถามผู้รู้ถามผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งเราก็ยังมีอะไรที่เราอยากพัฒนาต่อไปจริงๆแล้วผู้เรียนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเป็นกลุ่มสำคัญที่จะบอกเราว่าเขาอยากรู้อะไรเขาอยากเรียนอะไรนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะชื่อรายวิชาที่เราวางไว้แต่พอเข้ามาแล้วมีท็อปปิกที่ผู้เรียนมีความสนใจเป็นพิเศษสามารถนำเสนอให้อาจารย์ในหลักสูตรบอกอาจารย์ในหลักสูตรได้เลยนะครับว่าเขาอยากเรียนรู้ในท็อปปิกนั้นๆท็อปปิกไหนที่เป็นประเด็นแล้วมันไม่ปรากฏอยู่ในคำบรรยายรายวิชาสามารถนำเสนอได้เราก็จะจัดให้ครับทีนี้กลับมาที่วิชาที่รับผิดชอบสอนอยู่นะครับวิชาบังคับเนี่ยก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคนิคการเตรียมและประกอบอาหารนะครับวิชานี้จริงๆมีอาจารย์ผู้สอนเนี่ยหลากหลายมากนะครับหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเราแบ่งตามความเชี่ยวชาญของวัตถุดิบและอินกรีเดียนที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารนะอย่างส่วนของผมเนี่ยได้รับผิดชอบในเรื่องของนมและผลิตภัณฑ์นมกับน้ำมันและไขมันบริโภคนะครับเพราะฉะนั้น2อินกรีเดียนต์นี้เนี่ยจะเป็นอินกรีเดียนต์หลักที่ใช้ในการปรุงอาหารนะครับเราก็จะสอนในรายวิชานี้ให้มีมิติและมุมมองไม่ใช่แค่เรื่องของการทำอาหารนะแต่มีมิติมุมมองในเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีนะครับ functional property หรือสมบัติเชิงหน้าที่ของอินกรีเดียนต์เหล่านี้และผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารที่เราจะนำไปปรุงนะถ้าเราเรียนวิชาเหล่านี้จบเนี่ยเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ไปอธิบายนะครับคุณภาพของอาหารอันเนื่องมาจากธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเชิงหน้าที่และองค์ประกอบทางเคมีคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบและอินกรีเดียนต์นั้นๆนะครับที่ส่งผลต่อคุณภาพของอาหารนะครับวิชานี้จึงมีอาจารย์ที่เขาถนัดเรื่องผักผลไม้เขาถนัดเรื่องอาหารทะเลเขาถนัดเรื่องเนื้อสัตว์เขาถนัดเรื่องนมผลิตภัณฑ์นมนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันสอนในมุมมองมิติของความเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะนำไปใช้ในการปรุงอาหารนั่นเองนะครับส่วนอีกวิชาหนึ่งที่ตัวผมเองอาจารย์ประพันธ์นะครับรับผิดชอบวิชาเลยก็คือที่เราเรียกสั้นๆว่าวิชาภัตตาคารจำลองนะครับทำไมเราถึงเรียกว่าภัตตาคารจำลองนะจริงๆชื่อวิชาคือการฝึกทักษะการดำเนินงานบริการอาหารอย่างมืออาชีพนะชื่อจะยาวมากแต่สะท้อนสิ่งที่จะต้องเรียนและทักษะที่จะต้องได้จากการเรียนรู้วิชานี้นะครับว
วิชานี้จะเป็นวิชาสุดท้ายเลยหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนวิชาต่างๆครบนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะจัดให้เรียนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ต้องบูรณาการทักษะในเรื่องของการทำอาหารในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารและที่สำคัญคือทักษะการบริหารจัดการดังนั้นวิชาการฝึกทักษะการดำเนินงานบริการอาหารอย่างมืออาชีพหรือวิชาภัตตาการจำลองเนี่ยจึงเป็นวิชาที่สะท้อนถึงตัวตนหรือที่เราเรียกว่า learning outcome หรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเทคนิคการบริการอาหารและการจัดการได้เป็นอย่างดีเพราะว่าวิชานี้จะสมมุติสถานการณ์เสมือนจริงให้นักศึกษาได้ใช้สถานการณ์นี้นะครับในการจำลองแล้วออกแบบนะครับบริหารจัดการมีตั้งแต่การทำproposalเพื่อ create idea ว่าร้านของเราภัตตาคารของเราจะบริการอาหารประเภทไหนรูปแบบไหนนะครับเราก็จะมีโจทย์ให้อย่างเช่นส่วนใหญ่เราก็จะกำหนดว่าเป็นภัตตาคารหรือเป็นร้านอาหารที่ให้บริการอาหารแบบ fine dining นะครับการบริการอาหารแบบ fine dining คืออะไรอย่างนี้นะผู้เรียนก็จะได้ฝึกทักษะนะครับรวมทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบการจำหน่ายบัตรนะครับเพื่อให้มีลูกค้าจริงมาใช้บริการกับภัตตาคารของเรานะมีการคิดต้นทุนกำไรขาดทุนนะครับมีการบริหารจัดการมีการดูเรื่องของสุขาภิบาลอาหารมีการดูเรื่องของโภชนาการทางด้านการประกอบอาหารนะครับเพราะฉะนั้นมีการใช้เรื่องของแบรนดิ้งฟู้ดสไตลิ่งและมีการใช้เรื่องของโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามารวมด้วยดังนั้นจึงเป็นวิชาที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะแสดงตัวตนของตัวเองนะครับนำความรู้ที่สั่งสมมาจากการเรียนในหลักสูตรนี้มาเป็นเวทีในการที่จะแสดงออกแสดงได้ฝึกทักษะนะครับการเรียนรู้ในวิชานี้นะครับก็ขอยกตัวอย่าง2วิชานี้เป็นหลักและจริงๆหลักสูตรเราพัฒนามาถึงปี64เนี่ยวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นมากและในปีการศึกษาที่จะเปิด 1/2565 เนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดวิชาใหม่ซึ่งเป็นวิชาเลือกนะครับคือทางด้านการบริหารจัดการนะครับก็คือความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเป็นผู้ประกอบการนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า creativity and entrepreneurship skillนะครับเพราะฉะนั้นวิชาเลือกอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้เรียนที่เลือกแขนงที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมากนะครับแต่ยังไงก็ตามอันเนื่องจากอันนี้เป็นวิชาเลือกนะครับทางด้านการบริหารจัดการผู้เรียนที่เลือกแขนงทางด้าน R&D นะครับก็สามารถเลือกเรียนวิชานี้ได้นะครับวิชานี้ก็จะเป็นในเรื่องของปัจจุบันเราพูดกันเยอะในเรื่องของCreative Economy นะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจบริการอาหารเนี่ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลยุทธ์ที่ประเทศไทยเรากำลังใช้ในการขับเคลื่อนนะครับธุรกิจหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาตินะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการอาหารเป็นธุรกิจที่สนับสนุนเศรษฐกิจของชาติอันดับต้นๆ นะครับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับดังนั้นเราจึงต้องตั้งต้นด้วยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ทำยังไงที่จะทำเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารให้มีความแตกต่างและสามารถแข่งขันได้ในแวดวงธุรกิจบริการอาหารนั่นเองครับเบื้องต้นคงจะสั้นๆไหมครับแค่นี้ก่อนนะครับเรียกว่าครอบคลุมเลยค่ะอาจารย์สำหรับคนที่สนใจนะคะในตัวของหลักสูตรนี้นะคะขอถามคำถามถัดไปของอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์สอนหลักสูตรนี้มีมาตั้ง20ปีแล้วนะคะแล้วก็มีมาหลายรุ่นแล้วอาจารย์พอจะยกตัวอย่างนะคะเคสสตัดดี้ได้ไหมว่าคนที่เขามาเรียนกับเราเนี่ยแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้จากหลักสูตรแล้วเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงหรือทำให้หน้าที่การงานหรือแบบธุรกิจที่เขามีอยู่ของเขาเนี่ยมันตอบโจทย์หรือว่าแบบประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเลยนะคะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมซึ่งได้เห็นหลักสูตรนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเห็นมีพัฒนาการวิวัฒนาการของหลักสูตรเป็นอย่างมากนะครับในอดีตเราอาจจะบอกว่าเรารับเฉพาะคนที่จบสายตรงนะสายตรงไม่ว่าจะเป็น
ทาง Culinary Art หรือทางธุรกิจอาหารหรืออะไรก็ตามกับทางด้าน Food Science นะครับที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วมาต่อยอดในหลักสูตรนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามองเห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจในธุรกิจบริการอาหารเนี่ยมีมากขึ้นนะครับหลายคนที่เขามีฐานความแข็งแรงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจอาหารนะครับเขาประสบความสำเร็จได้ดีนะเขาก็อยากจะผันตัวเองมาประกอบธุรกิจทางด้านบริการอาหารนะครับมีมากขึ้นนะครับหรือผู้ที่จบสาขาต่างๆที่ไม่ใช่อาหารนะแต่มีความใฝ่ฝันมีใจรักและมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการที่จะประกอบธุรกิจทางด้านบริการอาหารหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการอาหารนะมีมากขึ้นมากขึ้นนะเราจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มผู้เรียนที่มาสมัครกับเรียนกันในหลักสูตรเราในช่วงหลังๆ 2-3 ปีนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสายตรงเลยนะครับจบป่าไม้เอ่ยจบวิศวกรวิศวกรไฟฟ้าทำงานเป็นวิศวกรมาแล้วนะครับแต่มีใจรักทำอาหารเป็นเข้าใจในเรื่องของอาหารและมีเป้าหมายชัดนะครับก็มาตัดสินใจเรียนกับเรานะครับเนื่องจากเราดีไซน์หลักสูตรไว้ให้มีความยืดหยุ่นสูงนะครับดังนั้นเราจึงพยายามที่จะทำให้หลักสูตรเราเนี่ยเป็น tailor made นะครับจัดการเรียนการสอนเฉพาะให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละคนเลยแต่แน่นอนเราไม่สามารถให้เฉพาะได้ขนาดนั้นแต่เรามักจะถามความต้องการเป้าประสงค์ของผู้เรียนเสมอว่าเขาต้องการมาเรียนเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรมีเป้าหมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มาเรียนกับเรานั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าเขาอยากเป็นอาจารย์หรือเขาเป็นอาจารย์อยู่แล้วนะครับเขาอยากมาเพิ่มวุฒิมาเรียนรู้ทางวิชาการให้มากขึ้นเพื่อจะนำเอาความรู้เหล่านี้กลับไปเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ของเขาและบางคนก็บอกว่าอยากจะเปิดร้านอาหารอยากจะเปิดธุรกิจบริการอาหารอยากจะทำธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเป้าหมายถ้ายิ่งชัดเท่าไหร่ในระหว่างที่มาอยู่กับเราก็จะมีคำแนะนำนะครับส่งเสริมบอกให้เรียนวิชาเหล่านี้หรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่จะเติมเต็มความต้องการความสนใจของผู้เรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยออกแบบมาที่อยู่บนพื้นฐานที่เรามองแล้วว่าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนไม่ว่าเขาจะจบไปแล้วเขาอยากจะทำประกอบอาชีพธุรกิจบริการอาหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยในห่วงโซ่ธุรกิจของธุรกิจบริการอาหารตรงไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการมาอยู่กับเรา2ปีแล้วฝึกฝนเรียนรู้ในทักษะที่ตรงกับเป้าหมายความต้องการของเขานะครับนั่นคือความพยายามของหลักสูตรของเราที่จะออกแบบมาแล้วตอบโจทย์ผู้เรียนให้มากที่สุดครับค่ะโอ้ฟังแล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอาจารย์ทีนี้ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายละกันนะคะขอให้อาจารย์ฝากนิดนึงสำหรับคนที่แบบอุ๊ยฟังอาจารย์แล้วเฮ้ยอยากจะเรียนจังเลยกำลังตัดสินใจอยู่นะคะอยากจะขอประโยคเด็ดจากอาจารย์นิดนึงนะคะว่าเอ๊ะนะทำไมต้องมาเรียนกับเรานะสนใจต้องมาเลยตอนนี้นะคะค่ะค่ะรบกวนอาจารย์ด้วยค่ะทำไมต้องมาเรียนกับเรานะครับเพราะว่าเราหลักสูตรเทคนิคการบริการอาหารและการจัดการนะครับของคณะอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นที่ตั้งนะครับว่าผู้เรียนมีความต้องการอะไรแล้วเราพยายามทำตัวหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมจากการที่เราทำหลักสูตรมานานมากแล้วเนี่ยเราจะพบประเด็นเสมอว่าหลายคนเขาทำงานนะครับแล้วทำงานไปด้วยจะเรียนไปด้วยเนี่ยแล้วถ้าเรามันต้องเรียนในเวลาที่จำกัดเนี่ยจะทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างความยืดหยุ่นตรงนี้นะหลายๆคนคงอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเอ๊ะเรามีงานประจำเราเป็นอาจารย์อยู่เราจะมาเรียนได้ไหมเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจะทำยังไงขอให้มาพูดคุยกันนะครับแล้วดูว่าเราจะสนับสนุนยังไง
ให้สาทุกคนที่มีความต้องการอยากจะเรียนจริงๆเนี่ยสามารถมาเรียนกับเราได้นั่นคือสิ่งที่หลักสูตรเรานะครับไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนคุณจบอะไรคุณไม่ต้องกลัวเลยแล้วตอนนี้เราก็ไม่สอบแล้วด้วยนะไม่สอบข้อเขียนไม่สอบอะไรทั้งสิ้นเราสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเราอยากเห็นแพชชั่นเราอยากเห็นอินเนอร์ของผู้เรียนว่าเขาเนี่ยทำไมถึงจะมาอยากจะมาเรียนและเรายินดีอย่างมากหลักสูตรคณาจารย์ในหลักสูตรยินดีเป็นอย่างมากถ้าผู้เรียนจบไปแล้วอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากจะเปิดร้านอาหารเราจะสนับสนุนให้เขาเปิดร้านอาหารได้ตั้งแต่เขายังเรียนไม่จบเลยครับนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังและสิ่งที่เราอยากจะทำให้เกิดขึ้นครับโอ้ฟังอาจารย์แล้วนะคะจริงๆอยากจะฟังจากอาจารย์ประพันธ์มากไปกว่านี้อีกนะคะใครอยากจะมาฟังนะคะอยากจะมาเรียนนะอยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์นะต้องห้ามพลาดนะคะต้องมาลงเรียนนะคะหลักสูตรปริญญาโทนะคะ full service อันนี้จำไว้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ได้มาร่วมกันนะคะแต่ว่าอาจารย์ยังอยู่นะคะในเซสชันของการถามตอบนะคะใครมีคำถามหรือข้อสงสัยทิ้งคำถามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์นะคะจะมาช่วยตอบนะคะลำดับถัดไปนะคะแหมฟังอาจารย์แล้วฟังประธานหลักสูตรแล้วนะคะก็ต้องมาฟังนะคะตัวของคนที่เรียนเองด้วยนะคะว่าประทับใจชื่นชอบอะไรในตัวหลักสูตรเป็นอย่างที่อาจารย์เขาบอกจริงไหมนะคะว่า flexible มากๆอาจารย์ nice มากๆนะตอบโจทย์ทุกคนนะคะได้มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับศิษย์เก่านะทั้งหมด3ท่านเลยนะคะที่จะมาร่วมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนนะคะช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะว่าตัวเองชื่ออะไรนะคะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะขอเริ่มตั้งแต่อาจารย์ก่อนเลยแล้วกันนะคะอาจารย์เป็นเอกสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมอาจารย์เป็นเอกทรัพย์สินนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนี้ด้วยนะครับของโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานนะครับสวนดุสิตเรามีขึ้นชื่อเรื่องขนมนะครับท็อฟฟี่เค้กน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็อีกตำแหน่งนึงก็เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครับของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ครับผมอ๋อค่ะแหมมาเรียนกับเราแล้วจบไปทำงานได้หลายตำแหน่งเลยนะคะขอบคุณค่ะท่านมากค่ะคุณกัญญาค่ะคุณกัญญาค่ะแล้วควรแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเรียกสั้นๆว่าแอลก็ได้ค่ะคือตอนนี้แอลรับเป็นฟู้ดสไตลิสต์อะค่ะแล้วก็เป็นฟู้ดครีเอเตอร์ค่ะรับทำอาหารถ่ายโฆษณาแล้วก็มีเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอะไรนี้ด้วยค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับศิษย์เก่าอีกคนนึงนะคะคุณกิกซี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะกิกซี่นะคะก็คือที่คำพรคงสบายนะคะก็ตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะเป็น product marketing นะคะดูแลในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างของบริษัทกิฟฟารินสกายไลน์ยูนิตี้ในสายงานการตลาดค่ะแล้วก็มีที่บ้านมีธุรกิจก็คือเป็นแคทเทอริ่งเลยแบบที่อาจารย์คณาวดีแจ้งไปก็คือทำธุรกิจโต๊ะจีนแต่ก็ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดนะคะก็ตอนนี้ก็มาทำเดลิเวอรี่แล้วก็สถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นค่ะก็ช่วยที่บ้านอีกเวนึงด้วยค่ะค่ะก็ก่อนที่จะเริ่มคำถามเนาะนะคะจริงๆคำถามนี้นะอาจจะต้องทำให้ทุกคนย้อนกลับไปนานหน่อยนะคะลองนึกถึงภาพนะคะวันที่เรากำลังตัดสินใจนะที่จะเลือกเข้ามาเรียนนะในตัวของหลักสูตรนี้ดีกว่านะคะอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าเราอยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้แล้วเรารู้จักกับหลักสูตรนี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเริ่มมีคุณกิกซี่อยู่หน้าจอพอดีเลยนะคะขอถามเลยละกันนะคะค่ะค่ะก็คือกิกอะค่ะก็คือปริญญาตรีจบฟู้ดไซน์นะคะก็คือก็คิดอยู่แล้วว่าที่บ้านนะคะก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะคะจริงๆกิกก็ไม่ได้มีพื้นฐานที่จะแบบเก่งทางด้านแบบทำอาหารให้อร่อยได้ยังไงหรือว่าเพราะเราจะมีวิทยาศาสตร์ในตัวว่าเราจะรู้ว่าการทอดปลามันเกิดปฏิกิริยาอะไรคือรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าการทำให้อาหารจานนี้มันมีความน่ากินมีความแบบมีความน่ากินมีความอร่อย
แล้วก็มีความแบบ composition ของอาหารเนี่ยแบบ perfect มันทำแบบไหนคือกิ๊กไม่มีศาสตร์ตรงนี้เลยแต่เราสามารถที่รู้ว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในการทำอาหาร1ชิ้นแต่ว่ากิ๊กก็เลยอยากจะมาใส่ความรู้ตรงนี้ก็คือที่ก็เลือกตอนจบปริญญาตรีอะค่ะก็เลือกดูหลักสูตรที่ในประเทศที่เอาใกล้บ้านเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลักสูตรที่ลาดกระบังเนี่ยคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ลาดกระบังเนี่ยคือมันตรงกับเราจริงๆก็คือต่อยอดไปในธุรกิจที่บ้านด้วยอย่างน้อยก็คือที่บ้านทำโต๊ะจีนอย่างน้อยมีลูกสาวที่ได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็แคทเทอริงค่ะในคนเดียวกันมันน่าจะแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แล้วก็สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้พอกิ๊กก็รู้ว่าธุรกิจที่บ้านจบรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปอะค่ะก็คือมันต้องเป็นรุ่นเราแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำอาหารทำธุรกิจบริการอาหารแล้วเรามีความรู้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านแคทเทอริงทางด้านการบริหารจัดการแล้วก็ฟู้ดเซฟตี้ในแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่ในแบบเซอร์วิสเดียวเนี้ยมันก็ดูแบบดูแบบมีจุดเด่นมากกว่าที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะกิ๊กก็เลยเลือกเรียนที่อุตสาหกรรมเกษตรที่ลาดกระบังค่ะแคทเทอริงที่ลาดกระบังเนี่ยแหละค่ะเรียกได้ว่า2 in 1เลยใน1คนใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วส่วนของอาจารย์เป็นเอกล่ะคะอาจารย์ตอนที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงสนใจที่นี่แล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาเจอหลักสูตรนี้ได้ยังไงอะคะต้องบอกเลยว่ากับกิ๊กซี่นะครับผมแล้วก็กัญญาเนี่ยครับแอลเนี่ยนะครับคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปริญญาตรีครับผมเราจูงมือกันมาครับเดินข้ามฝั่งถนนไปวิ่งสอบสัมภาษณ์ที่นี่เลยต้องบอกอย่างนั้นครับ คือเราเรียนอาหารมาทั้งคู่นะครับด้วยกันเนาะแอบพูดแทนแอลไปด้วยเลย เดี๋ยวแอลอาจจะมีเสริมนิดนึงครับผมคือผมเรียนทางด้านอาหารมานะครับปริญญาตรีก็ต้องบอกว่ามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ล่อยหล่อไปจากตั้งแต่มัธยมซึ่งเป็นเด็กสายวิทย์มาครับแล้วก็ไปเรียนคุกกิ้งจริงจังเลยตอนปริญญาตรีทีนี้พอเรามีแพลนอยู่ละในอนาคตว่าคือเราอยากเป็นอาจารย์ครับอยากเป็นอาจารย์สอนหนังสือสอนทำอาหารและสอนคือสอนทำอาหารอย่างเดียวมันไม่พอปัจจุบันนะครับมันก็จะต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์การอาหารเข้ามาผสมผสานซึ่งจะให้ไปต่อฟู้ดไซด์จริงๆเนี่ยซึ่งก็ยากมากเลยสำหรับที่เราจะรับได้นะครับแล้วก็น้อยมหาวิทยาลัยที่จะเปิดรับเด็กอาหารเข้ามาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารผสมผสานนะแบบสาขานี้นะครับซึ่งที่นี่ก็ตอบโจทย์มากๆครับตอนนั้นก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็ได้นำองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ณปัจจุบันเลยต้องบอกอย่างนั้นครับผมครับแล้วคุณแอลล่ะคะมีอะไรจะเสริมไหมคะในส่วนตรงนี้ได้ค่ะคือจริงๆอย่างที่อาจารย์เป็นเอกพูดก็มีพอยต์หนึ่งที่สำคัญสำหรับเราที่เราเคยเรียนโภชนาการหรือเรียนคากรรมศาสตร์มาก่อนนะคะเรารู้สึกว่าเรามีความถนัดในเรื่องของการทำเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าการใส่อะไรลงไปแล้วเนี่ยมันมีผลหรือมีเท็กเจอร์เปลี่ยนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างซึ่งเราก็อ่อนตรงนี้มากนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าพอคนที่จบคากรรมศาสตร์มาแล้วเนี่ยจะไปเรียนต่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฉีกแนวมากเลยแล้วก็มันค่อนข้างจะยากในตอนนั้นนะคะเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนสายเพราะการเรียนวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาที่แอลเรียนนะคะคือมันก็จะต้องเหมือนเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์มาเพื่อที่จะต่อวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่เนี้ยก็คือเป็นที่แรกนะตอนนั้นที่เขาสามารถให้คนคากรรมศาสตร์เนี่ยมาเรียนเป็นวิทยาศาสตร์ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะลองดูซิว่าเราจะเหมือนกับมีความรู้แบบองค์รวมได้ไหมว่าทำอาหารได้แล้วพอรู้วิทยาศาสตร์ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอไปเรียนแล้วก็มันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยหลักสูตรแล้วก็ด้วยของคณาจารย์เจ้าหน้าที่อะค่ะก็มีส่วนช่วยซัพพอร์ตให้เราเข้าใจอะไรได้เยอะมากขึ้นนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะ
ค่ะเรียกได้ว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายของตัวเองนะคะในการที่จะมาเรียนนะคะทีนี้ขอถามนิดนึงพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกไหมว่าเอ้ยมันตรงกับความต้องการของเราอะไรคือสิ่งที่เราประทับใจเมื่อเราเข้ามาเรียนนะในตัวของหลักสูตรนี้นะคะเริ่มที่คุณแอลก่อนเลยอยู่ข้างหน้าพอดีโอเคค่ะก็ที่ประทับใจในครั้งแรกเลยก็คือว่าด้วยความที่เราเรียนขากรรมมาใช่ไหมคะเราก็อ่ะความถนัดของเราก็คือเราจะถนัดคุกกิ้งเราถนัดทำข้าวอย่างเงี้ยแต่หลักสูตรเนี้ยก็คือเขาจะสอนในเรื่องของมีความผสมผสานระหว่างคุกกิ้งที่เป็นคูลินารีกับความเป็นวิทยาศาสตร์อาหารเข้ามานะคะคลาสแรกที่เราประทับใจก็คือก็คือเป็นการสอนในเรื่องของการ preparing ไก่เอาไก่มา1ตัวตัดยังไงให้เรียกว่าเป็นลักษณะวิธีการสอนแบบ culinary แหละแบบที่สากลเขาทำกันพอหลังจากที่เราคัตติ้งอะไรเรียบร้อยแล้วก็อาจารย์ก็จะมาให้เราทอดใช่ไหมคะการปกติเนี่ยถ้าทอดเนี่ยมันก็ไก่เนื้อไก่จะแห้งไม่นุ่มไม่ชุ่มฉ่ำอะไรเงี้ยเขาก็เอ๊ะทำไมในอุตสาหกรรมอาหารไก่ที่ทอดแล้วเนื้อชุ่มฉ่ำเขาทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะมีวิธีการทำให้เนื้อไก่ที่ทอดแล้วชุ่มฉ่ำด้วยวิธีการบรายดิ้งด้วยการใส่ฟู้ดแอดดิทีฟบางตัวอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบอุ๊ยเปิดโลกกระทัดเรามากเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราทอดไก่กินเองที่บ้านเนี่ยถ้าทอดให้กรอบขนาดนี้เนื้อมันจะต้องแห้งมากทานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคลาสหนึ่งที่รู้สึกว่าอุ๊ยชอบจังเลยอ่ะตอบโจทย์ทำกับข้าวเป็นแล้วเราทำกับข้าวเป็นให้อร่อยแล้วด้วยเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้เหมือนกับวิทยาศาสตร์อาหารหรือฟู้ดแอดดิทีฟเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงทำให้อาหารมันอร่อยแล้วก็เหมือนกับพร้อมเสิร์ฟให้กับว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารไงค่ะก็เรารู้สึกว่าตรงนี้มันอุดรอยรั่วได้ดีมากมากเลยอะไรเงี้ยค่ะในมุมมองของแอลนะคะค่ะฟังแล้วรู้สึกดีนะคะจันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทอดไก่ยังไงแล้วเนื้อแห้งนะคะต้องหลักสูตรค่ะต้องให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเลยอีกหนึ่งปริญญานะคะถัดมานะคะขอถามคุณกิ๊กซี่ละกันนะคะมาเรียนแล้วเนี่ยประทับใจอะไรในตัวของหลักสูตรของเราคะจริงๆอ่ะคือกิ๊กต้องเรียนแจ้งนิดนึงว่าตอนนี้กิ๊กมาเป็นมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะตอนเรียนนะคะคือมันจะเราจะเรียนคอร์สเวิร์กที่เป็นแบบองค์ความรู้เลยอันนั้นก็คือจะเป็นอาจารย์ที่มาสอนถูกไหมคะแต่ว่าทางคณบดีแล้วก็ทางหลักสูตรเนี่ยก็คือมีการให้วิทยากรข้างนอกอะค่ะมาสอนในการแบบมาสอนการแบบการเอาหลักสูตรที่เราเรียนไปใช้ในอาชีพต่างๆได้ยังไงคืออันนั้นนะคะเป็นการเปิดโลกความเป็นแบบมีวิชาหนึ่งค่ะเป็นวิชา business plan นะคะเป็นวิชาบริหารธุรกิจแล้วก็เป็นแนว marketing คือกิ๊กอะจะบอกว่าวิชาเนี้ยคือกิ๊กอะไม่ได้เรื่องเลยคือแบบเกรดน้อยมากแต่คือกิ๊กก็อ่ะเปิดโลกกระทัดว่าแบบเฮ้ยการจะทำอะไรมันต้องมีการวางแผนมีการบริหารดูแบบทาง marketing หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิชาที่ทำให้กิ๊กอะค่ะได้มาทำงานประจำก็คือเป็นทางด้าน marketing เพราะว่าตอนนั้นก็สนุกมากกับการเรียนวิชานี้เพราะว่าวิชาอื่นๆนะคะพวกคอร์สเวิร์กต่างๆมันก็จะเป็นแนววิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นแนวแบบปฏิบัติด้วยซึ่งกิ๊กก็จะได้ความรู้จากเพื่อนๆนะคะที่จบคหกรรมมาก็คือสอนในด้านศิลปะให้กับกิ๊กนะในด้านของการแบบจัดจานยังไงอาหารฟิวชั่นอาหารโมเดิร์นยังไงสูตรอาหารเป็นอย่างนี้คือได้ทั้งเขาเรียกว่าได้ทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยคือวิชา business plan หรือว่าวิชาบริหารธุรกิจแล้วก็ marketing ที่ทางคณบดีอะค่ะเรียนเชิญวิทยากรข้างนอกมาสอนคือไม่ได้สอนคือให้ความรู้อย่างเดียวคือการใช้ชีวิตข้างนอกว่าหลังจากที่เราเรียนจบจากที่นี่ไปแล้วเราจะต้องเจออะไรบ้างคือเหมือนที่เนี่ยค่ะฝึกกระบวนการคิดตั้งแต่คิดเลยนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบเพเชอร์ตั้งแต่แอดไวเซอร์กับตัวนักศึกษาเองอะค่ะคือกิ๊กอะได้จากลาดกระบังคือความรับผิดชอบเพเชอร์จากแอดไวเซอร์คือเราฝึกกันตั้งแต่เรียนเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าปริญญาตรีกับปริญญาโทความรับผิดชอบต่างกันมากอะค่ะก็เลยทำให้กิ๊กได้มาทำงานประจำในสายงานมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าเราก็มีความรู้ตอนเรียนปริญญาโทที่ได้จากวิทยากรที่
ทำงานทางด้านบริษัทเอกชนจริงๆค่ะแล้วก็ได้ความรู้อีกอย่างนึงเลยคือได้ความรู้ในเรื่องของการบริหารธุรกิจที่เป็นแคทเทอริ่งคือกิ๊กก็เอาความรู้ตรงนั้นที่ทางอาจารย์สอนอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดแคทเทอริ่งต่างๆเอามาใช้ที่บ้านค่ะก็อาจจะเป็นแบบทายาทที่แบบรุ่นที่สองที่แบบมีความรู้ทางด้านแคทเทอริ่งด้วยแล้วก็ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้คือแบบกิ๊กคิดว่ามันแบบเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์แล้วก็สมบูรณ์มากค่ะก็ต้องขอบคุณคณบดีแล้วก็หลักสูตรแล้วก็ทางคณะที่ราชบัณฑิตด้วยค่ะค่ะตอนนี้อาจารย์ประพันธ์คงต้องยิ้มอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์เป็นเอกคะจะรู้สึกประทับใจอะไรในตัวของหลักสูตรบ้างคะจริงแล้วประทับใจทุกรายวิชาครับแล้วก็ซึ่งมันก็ใหม่สำหรับชาวภาคกรรมอย่างผมที่จบปริญญาตรีมานะครับมาเจอวิทยาศาสตร์เข้ามาที่มันมาผสมผสานกันยังไงไม่รู้ลงตัวจนกลายเป็นทั้งมีทั้งคณะกรรมทั้งวิทยาศาสตร์เข้ามาจนเป็นแคทเทอริ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแต่นอกเหนือกว่านั้นนอกจากทุกรายวิชาที่ประทับใจและผมประทับใจอาจารย์ที่สอนทุกท่านเลยครับซึ่งเราก็โดนกรอบหูมาตั้งแต่ตอนปอตีว่าเฮ้ยปอโทเนี่ยคือมาเรียนแล้วอาจารย์เขาต้องตัวใครตัวมันแล้วทำสอบวิทยานิพนธ์ก็ต้องคนเดียวนะไม่มีใครมาดูแลคุณแม่เลยแต่อาจารย์ที่นี่ไม่ทิ้งกันจริงๆครับไม่ทิ้งลูกศิษย์เลยครับแล้วก็รุ่นพี่นะครับรุ่นน้องไม่เคยทิ้งกันครับเราแคทเทอริ่งเราอยู่กันอุ่นหนาฝาข้างแล้วก็เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับสาขานี้จริงๆครับค่ะโอ้ประทับใจตั้งแต่รายวิชานะคะแล้วก็ประทับใจทางด้านจิตใจด้วยทั้งแอดไวเซอร์แล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะนะคะขอเป็นคำถามสุดท้ายละกันนะคะช่วยกันขายของกันนะคะ หนึ่งอย่างนะคะถ้าคนกำลังสนใจนะคะเกี่ยวกับตัวหลักสูตรนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเขานะคะว่าหลักสูตรเนี้ยมันดีจริงๆนะคะน่าจะมาเรียนกันค่ะเริ่มจากจะเป็นเอกเลยละกันนะคะอยู่ตรงนี้ครับผมแหมเป็นคนขายของไม่ค่อยเก่งครับต้องบอกว่าแล้วหลักสูตรนี้ตอนนี้ไม่ใช่แค่ค่ากรรมก็รับนะตัวนี้ที่ทราบมาคือรับทุกสาขาใครมาเรียนก็ได้ผมแนะนำเลยว่าอยากให้มาเรียนครับจบไปมีงานทำแน่นอนแถมได้เงินเดือนดีดูจาก3ท่านที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2ครับเรียนอย่างเดียวเนี่ยคือทุกที่ก็สอนมีเนื้อหาคล้ายๆกันนะผมว่าหลักสูตรปริญญาโทคงไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่อาจารย์ที่นี่ครับเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักทุกคนเป็นเสมือนคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าเราอยู่กันเป็นครอบครัวครับอุตสาหกรรมอาหารเรามีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันพี่ช่วยน้องน้องไม่ได้เรื่องวิทยาศาสตร์พี่ก็ช่วยนะครับก็อยากเชิญชวนให้มาลงที่นี่ครับแล้วก็ในอนาคตมีงานทำแน่นอนตอนนี้ต้องบอกว่ามีงานทำครับเพราะว่างานหายากครับผมครับขอบคุณครับผมค่ะนะคะคุณแอลล่ะคะมีอะไรจะบอกไหมคะสำหรับคนที่แบบลังเลอยู่อย่างเงี้ยอยากจะแบบให้ตัดสินใจมาเรียนสาขานี้ค่ะโอเคค่ะก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยก็หล่อหลอมให้แอลเองเนี่ยก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นมากนะคะแล้วก อย่างให้ดูตัวอย่างจากทั้ง3ท่านก็ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นเอกเองซึ่งเป็นอาจารย์นะตอนนี้นะคะแล้วก็น้องกิ๊กซี่เองนะคะที่ทำงานในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีงานอีกงานหนึ่งที่เป็นดูแลแคทเทอริงที่บ้านนะคะหรือแม้แต่ตัวแอลเองที่เป็นฟู้ดสไตลิสต์หรือฟู้ดครีเอเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือเรารู้สึกว่าที่เนี่ยเพาะบ่มนักศึกษาให้มีความหลากหลายเท่ากับว่าจริงๆแล้วหลักสูตรเองเนี่ยก็สามารถทำใหเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้จากหลายๆหน้าที่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการตอบโจทย์แล้วว่าที่นี่เนี่ยครอบคลุมเนื้อหามากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะอาจารย์หลายๆท่านก็คือทั้งคอยแบบผลักดันซัพพอร์ตเต็มที่มีทั้งลูกแข็งแล้วก็ลูกอ่อนแต่รับประกันเลยว่าถ้าเราเชื่อฟังเขาแล้วเนี่ยยังไงเราก็จบมาแบบมีคุณภาพแน่นอนนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะถึงหนักใจละคุณกิ๊กซี่คนอื่นพูดมาเยอะแล้วค่ะขอคุยคุณกิ๊กซี่ช่วยขายของนิดนึงค่ะ
สำหรับกิกซี่นะคะก็กิคิดว่าหลักสูตรนี้นะคะก็กิคิดว่าได้หลากหลายมากเลยสมมติว่าน้องๆที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟู้ดเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านบริหารที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วเกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็หรือแม้กระทั่งคหกรรมคือการเข้ามาในที่ลาดกระบังอะค่ะเราคิดว่าการเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโหมันเครียดมากอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือกิ๊กเข้าไปอ่ะมันเหมือนครอบครัวมากกว่าค่ะคือมีการช่วยเหลือกันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอาจารย์ที่แบบทุกคนเนี่ยเก่งมากแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามอีกทั้งเนี่ยการทำงานสายวิชาชีพค่ะมันได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นฟู้ดครีเอเตอร์ฟู้ดสไตลิสต์ฟู้ดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งถ้าการเรียนที่เนี่ยค่ะเราก็ยังจะได้ความรู้ที่ถูกต้องในการบริหารธุรกิจที่บ้านเราหรือแม้กระทั่งงานประจำซึ่งกิกซี่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ทำทางด้านมาร์เก็ตติ้งด้วยซ้ำถูกไหมคะก็คือมาสายวิชาการเลยก็ยังมาสายแบบมาร์เก็ตติ้งได้เพราะว่าก็เกิดจากการบ่มเพาะของอาจารย์ทุกๆคนในหลักสูตรแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นพี่ที่จบคหกรรมมาให้ศิลปะกับกิกแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นวิทยาศาสตร์ฟู้ดแคทเทอริ่งฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดไซด์ก็คือเราอยู่กันแบบเป็นพี่น้องจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือกันจนจบนะคะถึงแม้กระทั่งตอนนี้นะคะทุกคนออกไปทำงานแล้วนะคะกิ๊กจบมาตั้งแต่แบบ24อะค่ะตอนนี้31แล้วคือก็ยังติดต่อกันทุกคนทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคือเรายังมีคอนเนคชันที่ดีต่อกันวันนี้เรามีปัญหาใครมีปัญหาเรื่องงานหรือว่าอยากจะคุยกันช่วยเหลือกันก็คือยังติดต่อกันได้อันนี้คือสิ่งที่อาจจะหาไม่ได้แล้วก็ที่ลาดกระบังนะคะก็คือหาได้แล้วก็อยากให้น้องๆนะคะหรือทุกคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ตัดสินใจมาเรียนมาสัมภาษณ์แล้วก็มาสอบดูนะคะคิดว่ามีความสุขแน่นอนแล้วก็เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะได้เรียนต่อปริญญาโทอย่างมีความสุขแน่นอนได้ทางวิชาชีพนะคะได้ทางความรู้แล้วก็องค์ประกอบทุกอย่างในการใช้ชีวิตการสื่อสารทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วก็การทำงานให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยจะเหมือนแบบว่าเพาะต้นกล้าให้มันออกไปแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วคิดว่าทุกคนที่มาในวันนี้ค่ะก็คือประสบความสำเร็จในด้านการทำงานที่ชัดเจนที่แบบไปทางสายวิชาชีพที่ชัดเจนจริงๆก็อยากให้น้องๆนะคะแล้วทุกคนก็มาเรียนที่นี่กันนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับศิษย์เก่าทั้ง3ท่านนะคะศิษย์เก่าได้การันตีแล้วเรียบร้อยนะว่าหลักสูตรตรีตาเลยนะคะว่าหลักสูตรนี้มันดีจริงๆนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะเป็นการรวมแบบ2 in 1นะคะคูลินารีนะกับฟู้ดไซด์เข้าด้วยกันนะคะเป็นคนที่มีทั้ง2ทักษะนะคะในคนเดียวกันก็วันนี้ขอขอบคุณศิษย์เก่ามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ลำดับถัดไปนะคะมีคำถามเข้ามานะคะขอสอบถามอาจารย์นะคะประธานหลักสูตรแล้วก็อาจารย์กรรมการหลักสูตรด้วยนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะขอสอบถามนิดนึงนะคำถามแรกนะคะถามว่าในการเข้ามาเรียนในหลักสูตรของของฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยค่ะเวลาจะเรียนจบไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร T4 หรือว่า IS นะคะมันจะต้องมีควอลิฟายอะไรในการจบบ้างอะคะค่ะทางบ้านสอบถามมาค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเลือกแผนที่เป็น T4 นะคะจำเป็นจะต้องแบบตีพิมพ์เปเปอร์ไหมหรือว่าแบบสามารถที่จะมีส่วนอื่นที่จะใช้ทดแทนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอสักขั้นละกันนะคะดูเหมือนอาจารย์ประพันธ์ก่อนเลยละกันนะคะจริงประธานหลักสูตรท่านอาจารย์กินได้นำเสนอไปบ้างแล้วนะครับว่า requirement หรือเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาเนี่ยมันก็มีหลายส่วนด้วยกันนะทีนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกแผนไหนนะถ้าเราเลือกแผนที่เป็นทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ทั้งสองแผนเนี่ยเงื่อนไขก่อนจบก็คือ1ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษนะครับอันนี้จริงๆทุกหลักสูตรในพระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยกำหนดระดับปริญญาโทระดับปริญญาศึกษาเนี่ยกำหนดเงื่อนไขการสอบผ่านภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษที่เราได้คะแนนจากการไปสอบจากสถาบันอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจากที่ธรรมศาสตร์หรือที่จุฬาหรือที่
TOEFL อะไรต่างๆนะครับก็สามารถนำผลคะแนนนั้นมายื่นใช้ได้ใช้จบได้เหมือนกันหรือว่าจะมีช่องทางที่มาเรียนนะครับภาษาอังกฤษ intensive course ของเราแล้วสอบให้ผ่านก็สามารถจบภาษาอังกฤษได้นะครับกับเงื่อนไขของแน่นอนเรียนครบ40หน่วยกิจตามหลักสูตรและสอบเรามีสอบประมวลความรู้นะครับสอบประมวลความรู้เนี่ยก็จะเป็นการสอบเพื่อวัดว่าก่อนที่ผู้เรียนเนี่ยจะจบออกไปเป็นมหาบัณฑิตเนี่ยมีทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือว่า learning outcome ที่หล่อหลอมให้ผู้เรียนเนี่ยก่อนจะจบออกไปต้องมีทักษะ3ด้านก็คือวิทยาศาสตร์เทคนิคการอาหารศิลปะการประกอบอาหารและการบริหารจัดการหรือไม่โดยดูจากพอร์ตโฟลิโอของผู้เรียนที่เข้ามาตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นนักศึกษาของเราเนี่ยเริ่มเก็บสะสมผลงานแฟ้มผลงานไว้เลยว่าเรียนรู้อะไรบ้างพบประสบการณ์อะไรบ้างได้เรียนวิชาอะไรทำให้ตัวเองพัฒนาด้านไหนด้านไหนนะแฟ้มสะสมนั้นก็มายื่นตอนที่สอบประมวลความรู้เราก็จะมีการพูดคุยกันกับกรรมการสอบนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนที่กำลังจะจบออกไปเนี่ยมีทักษะแบบนี้จริงๆนะอะไรแบบนี้นะครับและเงื่อนไขสุดท้ายก็คือกรณีที่เลือกเป็นแผนกอที่เลือกทำวิทยานิพนธ์เนี่ยจะต้องมีการตีพิมพ์นะครับตีพิมพ์อาจจะเป็นลักษณะของการนำเสนอผลงานนะครับในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือจะตีพิมพ์บทความระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็สามารถใช้จบการศึกษาได้นะครับส่วนนักเรียนนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนขอที่เป็น IF นะครับหรือว่า IS นะครับหรือว่าค้นคว้าอิสระก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการนำเสนอผลงานหรือมีการตีพิมพ์แต่เราก็พยายามให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยสนับสนุนหรือ encourage ให้กำลังใจให้การสนับสนุนถ้าสามารถไปเสนอผลงานเราก็ยินดีนะสนับสนุนให้ไปแต่ว่าไม่ได้เป็นเงื่อนไขสำหรับใช้ในการสำเร็จการศึกษาครับค่ะอย่างที่ศิษย์เก่าได้บอกไปแล้วนะคะว่าข้อดีของเราอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยดูแลเราแน่นอนนะคะไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งให้โดดเดี่ยวนะคะดังนั้นเงื่อนไขที่อาจารย์ประพันธ์พูดมาเนี่ยอยู่กับที่ปรึกษาเนี่ยง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ยากเลยนะคะทีนี้มีคำถามข้อน่าจะจำเพาะนิดนึงนะคะคือผู้ที่สอบถามเนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการนะคะร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะทีนี้เขามีความสนใจในการที่จะเหมือนพัฒนานะคะสูตรอาหารของเขาซอสต่างๆที่ตอนเนี้ยเขามีอยู่แล้วแบบยืดอายุการเก็บรักษาหรือว่าแบบทำให้อาหารสูตรเมนูของเขาเนี่ยมันดีขึ้นนะคะทีนี้เขาก็เลยสอบถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเขาควรจะเรียนนะคะในส่วนของพาร์ทไหนเพราะว่ามีทั้งส่วนของพาร์ทของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ส่วนของพาร์ท R&D นะคะในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยคิดว่าเขาน่าจะไปในส่วนไหนถึงตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ท R&D นะคะเรียนรู้ส่วนผสมแล้วก็องค์ประกอบเพื่อนำมาปรับมาพัฒนาสูตรตรงนี้ให้มันดียิ่งขึ้นหรือมีอายุการเก็บที่นานมากขึ้นนะคะค่ะก็ถือว่าเราได้ใช้ความรู้ตรงนี้เนาะไปเป็นพัฒนาส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะทีนี้คำถามที่ติดค้างไว้นะคะอาจารย์ว่าสมมติว่าเราเลือกเนี่ยสมมติเป็นผู้ประกอบการเลือกเรียนผู้ประกอบการละเราสามารถที่จะมาลงบางรายวิชาของ R&D ได้ไหมนะคะหรือคนที่สนใจลงเลือกของพาร์ท R&D แล้วเนี่ยไปลงบางวิชาของผู้ประกอบการได้ไหมอันนี้สามารถทำได้ไหมคะก่อนตอบคำถามนี้นะครับขออนุญาตเสริมที่ท่านอาจารย์อิ่มได้นำเสนอในให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารหรือธุรกิจบริการอาหารเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีความสนใจและมีประเด็นในส่วนของการบริการการประกอบอาชีพของตัวเองอยู่แต่ถามว่าเขาจำเป็นต้องอยากได้ปริญญาโทไหมต้องมาเรียน1 2 3 4ตามเงื่อนไขการจบปริญญาโทก็บางทีก็ไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งข่าวดีนะครับจากหลักสูตรก็คือเราในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเปิดจะถอดหลักสูตรออกมานะครับให้เป็นช็อตคอร์สหรือว่าเรียกว่าอะไรนะครับการเรียนแบบไม่ต้องการปริญญานะครับแต่เรียนตามความสนใจนะช็อตคอร์สในกลุ่มที่เป็น R&D กับช็อตคอร์สในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีความต้องการอยากเรียนรู้ทักษะ
หรือว่าองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่จะไปช่วยพัฒนาธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเรียนเอาปริญญานะครับมาเรียนช็อตคอร์สกับเราเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับสิ่งที่อยากรู้นะครับหรือบางคนไม่เรียนนะครับแต่อยากจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองที่กำลังทำอยู่เนี่ยติดเหมือนกับมีจุดที่อยากพัฒนานะครับก็อาจจะเอาโจทย์เหล่านั้นมาเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษาที่เรียนกับเราเป็นหัวข้อวิจัยให้เขาช่วยพัฒนาก็ได้หรือจะมาขอคำปรึกษาและไปช่วยพัฒนาธุรกิจเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะมีช่องทางต่างๆของคณะเนี่ยหลากหลายช่องทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการได้อยากได้องค์ความรู้นะครับกลับมาที่คำถามว่าสำหรับคนที่เลือกเรียนนักแขนงหรือว่ากลุ่มวิชาที่จะจบออกไปเป็นผู้ประกอบการกับกลุ่มวิชาที่จะเป็น R&D หรือพัฒนาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้นคว้านะครับสำหรับธุรกิจบริการอาหารเนี่ยแน่นอนหลักสูตรอยู่กับเรา2ปีนะครับเวลามันไม่ได้นานมากเลยแล้ว40หน่วยกิจเนี่ยเราก็จัดแผนการเรียนให้เหมาะกับความสนใจแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับแต่ผู้เรียนหลายๆคนผมก็เคยได้ยินคำถามลักษณะนี้นะโอ้อยากเรียนไปหมดอยากรู้ไปหมดผู้ประกอบการก็อยากเป็น R&D ก็แหมท่านรู้ก็ดีนะครับอย่างนี้เนี่ยกระซิบเบาๆว่าลักษณะการจ่ายค่าธรรมเนียมของพระจอมเกล้าราชกระบังเราเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับนั่นหมายความว่าต่อเทอมเราจ่ายด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านี้ถามว่าแล้วเราจะลงเรียนได้สักกี่หน่วยกิจก็จะมีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่เหมือนกันว่าระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละเทอมห้ามลงทะเบียนเกินกี่หน่วยกิจนะครับถ้าจำเป็นต้องลงมากกว่านั้นก็ขอเป็นกรณีเฉพาะซึ่งอีกวิธีหนึ่งคือเราแนะนำว่าสามารถเรียนได้โดยมานั่งเป็นซิทอินไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้หรือจะต้องลงทะเบียนแบบออดิตก็ได้ที่ไม่เอาหน่วยกิจไม่คิดเกรดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาเรียนโดยเอาความรู้ในระหว่างที่เราเรียนซึ่งอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับเนื่องจากว่าก็ไม่ได้มีข้อบังคับอะไรว่าทำไม่ได้นะครับแต่เราต้องแจ้งความประสงค์ว่าจริงๆเราต้องการเรียนเป็นผู้ประกอบการหรือต้องการเป็น R&D ถ้าเราเรียนเป็นผู้ประกอบการแล้วเพียงแค่มานั่งซิทอินบางวิชาของR&D เนี่ยอย่างนี้สามารถทำได้ครับค่ะมีพออาจารย์อธิบายปั๊บถามเลยค่ะว่าการที่จะเลือกเป็น R&D กับผู้ประกอบการเนี่ยเลือกตั้งแต่ก่อนที่จะลงเข้าไปเรียนเลยไหมหรือว่าเลือกตอนที่เราเข้ามาเรียนแล้วค่ะอาจารย์อันนี้จริงๆก็เดี๋ยวขออนุญาตตอบเลยนะครับอาจารย์ทีมเป็นคำถามที่ดีนะครับประกอบการตัดสินใจของผู้เรียนเนี่ยเราถึงใช้วิธีสัมภาษณ์เราไม่สอบเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่เราสอบข้อเขียนนะสอบภาษาอังกฤษสอบคำถามนู่นนี่นั่นบอกสอบมาแล้วก็ทำข้อสอบได้ดีแต่เข้ามาเรียนแล้วไม่ตอบโจทย์นะแต่เราใช้วิธีสัมภาษณ์นี้เราถึงพยายามบอกว่าเราอยากเห็นแพชชั่นอยากจะเห็นอินเนอร์อยากจะเห็นความตั้งใจจริงของผู้เรียนผู้เรียนเนี่ยจ่ายเงินมาเรียนกับเราไม่ได้เรียนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นจบออกไปเขาต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกับออกไปนะเพื่อจะทำให้เขาพัฒนาขึ้นในสายวิชาชีพของเขาดังนั้นความชัดเจนของผู้เรียนต้องบอกเราเลยว่าคุณมีความสนใจมีเป้าหมายว่าอยากจะไปเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือจะทำธุรกิจหรืออยากจะเป็น R&D นะครับอยากจะคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อไปประกอบคือทั้งคู่เนี่ยจบไปแล้วต่อให้เรียน R&D แล้วสุดท้ายอยากจะไปเปิดร้านก็สามารถทำได้ก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดเพิ่มเติมนะครับหรือเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะเรียนรู้เรื่อง R&D ก็มาต่อยอดเพิ่มเติมได้แต่อยากจะให้ชัดเจนเลยว่าเรามาเรียนหลักสูตรนี้เราจบไปแล้วเราต้องการมีทักษะอันไหนก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามาอยู่กับเรา2ปีเนี่ยทางหลักสูตรจะได้พยายามหล่อหลอมและสร้างทักษะด้านนั้นๆให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องนะครับจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าตอนสอบสัมภาษณ์แล้วบอกจะเป็นผู้ประกอบการแล้วเข้ามาเรียนแล้วจะเปลี่ยนได้ไหมก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนและบอกกับหลักสูตรบอกกับเราได้ว่าทำไมเราถึงจะเปลี่ยนนะครับอาจารย์ได้คำตอบชัดเจนนะคะทั้งอาจารย์อิ่มและอาจารย์ประพันธ์นะคะที่ได้ช่วยกันตอบคำถามในวันนี้นะคะถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยนะคะก็
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ตัวของรายละเอียดของข้อมูลนะคะของหลักสูตรเนี่ยอยู่ภายในเว็บไซต์นะของคณะอุตสาหกรรมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็ท่านใดมีข้อสงสัยอาจจะโทรมาสอบถามก็ได้นะเราสามารถต่อสายตรงนะคะถามทางหลักสูตรได้โดยตรงค่ะวันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาซะเยอะแล้วนะคะก็แต่จริงๆเนี่ยหลักสูตรข้อมูลล้นหลามนะคะแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับหลักสูตรที่เรียกว่าใหม่กริปเลยนะคะจากปี64ปีนี้นะคะแล้วก็มีความเฟกซิเบิลเข้ากับคนทุกกลุ่มนะคะตอบโจทย์ให้กับคนหลายๆคนนะคะที่สนใจที่อยากจะมีทักษะทั้ง2ทักษะนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านมากเลยนะคะที่มาช่วยแชร์นะคะในส่วนของหลักสูตรขอบคุณมากนะคะนะคะขอบคุณค่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะหลักสูตรของเรานะก็ยังเปิดรับนะคะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่นะคะจนถึงวันที่10มิถุนายนนะคะ2565นี้นะคะอย่าลืมมาสมัครกันนะคะทางช่องทางนะคะของสำนักทะเบียนค่ะ www นะคะ reg.kmitl.ac.th นะคะก็อย่าลืมเจอกันนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะลาไปก่อนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ